ตอนแรกเราจะต้องไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google ค่ะหลังจากนั้นให้พิมพ์ไปช่องค้นหาชื่อโปรแกรมค่ะ Canva คลิกไปที่ลิงก์ www.canva.com ค่ะไปที่สมัครใช้งานสำหรับการสมัครสมาชิกเราจะใช้บัญชี Gmail ของ Google หรือ Facebook ก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้แต่จะขอยกตัวอย่างในการสมัครสมาชิกด้วยบัญชี Gmail ค่ะให้คลิกไปที่สมัครการใช้งานด้วย Google ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนพิมพ์อีเมลและกรอกรหัสผ่านลงไปนะคะซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีบัญชี Gmail ก็ต้องไปสมัครบัญชี Gmail กันก่อนเลยนะคะเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะคุณต้องการใช้ Canva เพื่ออะไรเราสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ถ้าหากเรามีอีเมลของสถาบันการศึกษาที่เป็น .ac.ts เราจะสามารถสมัครเป็น Canva Pro ฟรีได้ค่ะแต่จะขอยกตัวอย่างการใช้ Canva เพื่อธุรกิจขนาดเล็กนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่ปุ่มธุรกิจขนาดเล็กค่ะข้ามค่ะเมื่อถึงหน้าต่างนี้จะขึ้นว่าทดลองใช้งาน Canva Pro ฟรีคือแต่จะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Canva กันก่อนเลยนะคะคือโปรแกรม Canva นั้นมีทั้งแบบเวอร์ชั่นใช้ฟรีและแบบเสียเงินถ้าแบบเสียเงินโปรแกรมจะมีฟังก์ชันในการออกแบบสื่อต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้งานเทมเพลตหรือฟอนต์แบบพรีเมียมให้เราเลือกมากมายเลยค่ะแต่ถ้าเราเริ่มใช้งานครั้งแรกอาจจะแนะนำให้ทดลองใช้เป็นแบบฟรีไปก่อนนะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เริ่มทดลองใช้งานฟรีของฉันในหน้านี้จะเป็นหน้าบอกเรทราคานะคะซึ่งราคาของ Canva Pro ณปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,850 บาทต่อปีค่ะซึ่งจะใช้ได้ที่5 account ค่ะหรือ229บาทต่อเดือนค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้แต่จะขอข้ามไปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะเริ่มสร้างงานออกแบบชิ้นแรกของคุณหน้านี้จะเป็นหน้าให้เราเลือกชิ้นงานที่เราจะออกแบบนะคะเราสามารถใช้เมาส์เลือกดูประเภทชิ้นงานที่เราจะออกแบบตรงนี้หรือแถบตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีประเภทชิ้นงานให้เราเลือกออกแบบมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโองานนำเสนอโพสต์ Facebook โปสเตอร์ภาพหน้าปกโพสต์ Instagram รวมไปถึงเราก็สามารถที่จะกำหนดขนาดเองก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเราจะออกแบบโพสต์ Facebook นะคะก็ให้เราคลิกไปที่โพสต์ Facebook ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะ Canva ก็จะอธิบายเครื่องมือต่างๆนะคะให้เรารู้ว่าเครื่องมือต่างๆใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะเมื่อเราได้เลือกประเภทงานออกแบบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะในส่วนของกระดาษสีขาวตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่ใช้สำหรับการออกแบบงานค่ะในฝั่งซ้ายมือจะเป็นในฝั่งของเมนูนะคะซึ่งจะมีเมนูแม่แบบแม่แบบก็จะมีตัวเทมเพลตนะคะสำเร็จรูปให้เราเลือกมากมายเลยค่ะหลังจากนั้นจะเป็นองค์ประกอบนะคะก็จะมีทั้งลายเส้นมีกราฟิกมีภาพถ่ายหรือวิดีโอนะคะเราสามารถนำตัวองค์ประกอบเหล่านี้นะคะไปตกแต่งภาพของเราให้ดูสวยงามได้ค่ะหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของอัปโหลดนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนที่เวลาเราสร้างงานของเราเรียบร้อยแล้วหรือออกแบบงานกราฟิกของเราเรียบร้อยแล้วเราจะอัปโหลดเก็บไว้นะคะเพื่อนำไปใช้งานต่อไปค่ะในส่วนของข้อความนะคะก็จะมีข้อความให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะ
ค่ะจากที่ต่ายได้อธิบายเครื่องมือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วต่ายจะขอข้ามหน้านี้ไปก่อนนะคะซึ่งต่ายจะขอไปสอนในเรื่องของการตั้งค่าภาษาของเครื่องมือใช้งานกันก่อนเลยค่ะ